ที่นี่ไทย PBS ติดตามการแก้ปัญหาสารแคดเมียมปนเปื้อนในลุ่มน้ำแม่ตาวจังหวัดตากนะครับซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดตากมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเมยของโรงงานผลิตเอทานอลในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวโรงงานแห่งนี้ถือว่าเป็นผลพวงจากมาตรการแก้ไขปัญหาสารแคดเมียมปนเปื้อนในพื้นที่เกษตรทำให้รัฐบาลต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอลแทนพืชอาหารนะครับแต่ว่าในที่สุดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้นำมาสู่การฟ้องร้องและถูกศาลสั่งประกาศให้เป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมติดตามจากคุณจตุรงค์แสงโชติกุลครับพิรมใจรุ่นเกษตรกรในตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกข้าวโพดของเธอพื้นที่ที่เคยถูกระบุว่ามีสารแคดเมียมปนเปื้อนในระดับสีแดงซึ่งหมายถึงอันตรายและไม่สามารถปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารได้นอกจากตำบลพระธาตุผาแดงยังมีตำบลแม่ตาวและแม่กุส่วนหนึ่งของเขตลุ่มน้ำแม่ตาวที่มีประวัติปนเปื้อนสารแคดเมียมตลอด10ปีที่ผ่านมาชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากสารพิษพยายามร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่างๆจนเมื่อปี2552รัฐบาลออกมาตรการที่เรียกว่าแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาวส่งเสริมให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากการปลูกพืชอาหารหันมาปลูกอ้อยเพื่อนำไปผลิตเอทานอลแต่จากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำการจ่ายเงินชดเชยผลผลิตล่าช้าและขัดแย้งกับวิถีชีวิตดั้งเดิมทำให้โครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จเราไม่มีที่เรามีที่แค่นี้ถ้าเราไปเปลี่ยนไปทำอันอื่นแล้วเราจะเอาอะไรมากินมันปีนึงมันได้ครั้งเดียวอันนี้ปีเราทำข้าวแล้วเราปลูกข้าวโพดก็ได้เขาเคยให้ปลูกอ้อยไหมแต่เขาเคยให้ปลูกปลูกไหมครับไม่ปลูกมันไม่ได้ผลกว่าจะได้ตัดออกดอกแห้งแล้วแห้งอีกไม่มีน้ำหนักแล้วประธานสหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดตากบอกว่ามาตรการนี้ทำให้การปลูกอ้อยขยายพื้นที่จาก3ตำบลในลุ่มน้ำแม่ตาวเป็น3อำเภอในจังหวัดตากคือแม่สอดพบพระและแม่ระมาดเพื่อให้ได้ผลผลิตรองรับโรงงานเอทานอลอย่างคุ้มทุนแต่การจ่ายเงินชดเชยผลผลิตตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาวที่เคยกำหนดเอาไว้ว่าจะจ่ายตันละ200บาทต่อเนื่อง3ปีกลับพบปัญหาความล่าช้าและจ่ายจริงเพียงปีเดียวเท่านั้นไม่ได้ผลเพราะว่าความที่ชาวบ้านเขามีทางเลือกที่สามารถปลูกข้าวโพดปลูกข้าวปลูกถั่วแล้วก็ปีนึงได้หลายรอบเขาสามารถจะบวกแล้วเขาได้เงินมากกว่าที่ปลูกอ้อยใน1ปีเพราะว่าใน1ปีนี้อ้อยเนี่ยถ้าได้ผลผลิตในถ้าพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่ตาวเนี่ยถ้าเขาได้ถึง15ตันมันก็จะจูงใจให้เขาปลูกเพราะว่า15ตันก็จะได้ 15,000 ต่อไร่ใช่มั้ยฮะแต่คราวนี้เขาได้ผลผลิตแค่7ตันหรือ8ตันเนี่ยต่อไร่ต่อปีเนี่ยมันได้เงินน้อยกว่าที่ปลูกพืชอย่างอื่นเมื่อศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลกมีคำสั่งให้ภาครัฐประกาศให้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นความหวังครั้งใหม่ของชาวบ้านนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนตั้งข้อสังเกตในคำสั่งศาลปกครองให้ใช้มาตรา43ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาของประกาศตามกฎกระทรวงทำให้ภาครัฐต้องเดินหน้าคำสั่งนี้ไปอย่างต่อเนื่องมาตรการเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้โดยการมาทบทวนมารีไวซ์กันใหม่นี่ก็เป็นมาตรการหนึ่งซึ่งก็ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะว่าถ้าหากใช้มาตรา45เนี่ยในช่วงรอยต่อของการหมดอายุเนี่ยหากราชการประกาศไม่ทันเนี่ยมันก็จะเป็นช่องว่างที่ทำให้ใครก็แล้วแต่มาใช้ช่วงและเวลานั้นในการขอใบอนุญาตขอการประกอบการอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะเป็นผลไม่ดีต่อภาคประชาชนต่อการคุ้มครองในพื้นที่แต่ว่าถ้าพอใช้มาตรา43ปุ๊บเนี่ยก็ระยะยาวเลยจากคำสั่งศาลทำให้ชาวบ้านและนักวิชาการมีโอกาสเสนอและผลักดันมาตรการแก้ปัญหาในมุมมองของพวกเขาแต่นั่นก็หมายความว่ามาตรการที่จะเกิดขึ้นทั้งการเยียวยาด้านสุขภาพฟื้นฟูที่ดินทำกินจะต้องไม่ขัดแย้งกับวิถีชีวิตดั้งเดิมและมีความเป็นไปได้จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมเงื่อนไขที่ทำได้ยากทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มกังวลเมื่อสภาพปัจจุบันยังมีชาวบ้านที่ป่วยเรื้อรังจากสารแคดเมียมปนเปื้อนหลายร้อยคนไม่นับรวมเด็กเล็กหรือผู้ที่แสดงอาการเจ็บป่วยภายหลังซึ่งยังไม่มีโอกาสตรวจสุขภาพและรักษาอย่างถูกต้องส่วนด้านการฟื้นฟูอาชีพก็ยังมีคำถามถึงมาตรการที่ทำให้สามารถปลูกพืชอาหารที่ปลอดภัยนี่อาจเป็นตัวอย่างของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกปล่อยเรื้อรังจนขยายวงกว้างและยากจะแก้ไขขณะที่การแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและขัดแย้งกับวิถีชีวิตของชาวบ้านก็อาจจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงจนโอกาสที่สูญเสียไปทั้งคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสูงจนยากจะประเมินมูลค่าได้จตุรงค์แสงโชติกุลไทย PBS รายงาน